มีข้อคิดเห็นไปให้กฤษฎีกาปรับนะครับเพราะนั้นตอนนี้กฤษฎีกาก็ได้ดำเนินการปรับร่างพรบ SEEC ในบางจุดอยู่นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยขั้นตอนก็คือพอปรับเสร็จแล้วก็กลับมาพรบนะครับแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญใหม่และหากเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยจึงจะไปสู่สนช.ตอนนี้ก็คาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะเพราะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากก็อาจจะต้องไปถึงประมาณเดือนตุลาถึงจะเสร็จสิ้นตุลาปีนี้นะครับอันนี้คาดการณ์เบื้องต้นนะครับผ่านสนช.เข้าสนช.ไปแต่เดียวกันเนี่ยผมก็เรียนว่าทางสำนักงาน EEC ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทางกระทรวงที่ช่วยสนับสนุนกระทรวงอื่นด้วยเนี่ยก็ดำเนินงานต่อหน้าไปนะครับวันนี้ก็ได้รายงานผมได้รายงานพร้อมทั้งเลขาธิการ EEC เพื่อขอบสั่งต่อคณะการปยป.ปฏิรูปของที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของ EEC ตามที่เราให้ฟังแล้วก็ได้ยกประเด็นหารือนะครับใน3ประเด็นประเด็นแรกคือในเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้โครงการใน EEC เฉพาะใน EEC นะครับแล้วก็เฉพาะในส่วนที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษใน EEC ด้วยไม่ใช่ทั่วไปนะครับเช่นในเรื่องของกระบวนการEIA นะครับ EIA ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่มีการลัดขั้นตอนนะไม่มีการลัดขั้นตอนถามว่าทำให้เร็วขึ้นได้อย่างไรนะครับหนึ่งก็คือที่เสนอก็คือเพิ่มกำลังคนเพิ่มกำลังคนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลแต่ละโครงการนะครับที่มีการนำเสนอใน EEC นะครับซึ่งตรงนี้สำนักงาน EEC ก็เสนอว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นก็จะทำให้กระบวนการไปได้เร็วขึ้นในเรื่องของ PPP นะครับอย่างที่ผมทราบแล้วเป็นที่ได้รับทราบแล้วว่าเราพยายามให้กระบวนการกระชับขึ้นบางอย่างทำคู่ขนานได้แต่ไม่มีการนัดขั้นตอนเด็ดขาดก็ได้รายงานไปว่าตรงนี้เนี่ยนะครับปยป.ได้รับทราบนะครับว่าเสนอให้ดำเนินการให้กระชับยิ่งขึ้นประสานนะครับใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังมหาดไทยนะฮะมีการเช่าที่ที่เป็นของรัฐอย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานอย่างที่เราทราบว่าเรากำลังมุ่งพัฒนาโครงการหลักโครงการหนึ่งคือสนามบินอุตภเปาและที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานขึ้นในประเทศไทยซึ่งตรงนี้จะเกิดได้เนี่ยนะก็จะต้องมีการลงทุนของบริษัทชั้นนำในเรื่องของอากาศยานจากต่างประเทศซึ่งพวกนี้เราเห็นตัวอย่างแล้วจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ก็ตามเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาในประเทศก็เป็นธรรมดาว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขาก็นะครับต้องการให้แน่ใจว่าในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องที่ลิขสิทธิ์เนี่ย เหมาะสมนะในการดูแลเพราะนั้นตรงนี้เราก็เสนอทางปยป.ให้พิจารณานะครับว่าแล้วแต่กรณีเนี่ยที่จะทางไทยจะพิจารณาเนี่ยก็อาจจะให้ต่างชาติเนี่ยถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ50เฉพาะนะครับเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวนี้นะโดยภายใต้เงื่อนไขที่ทางไทยต้องการนะครับนะจะมีเงื่อนไขอะไรก็ต้องว่ามาแล้วก็ต้องดูก่อนว่าระดับเทคโนโลยีนั้นสูงจริงไหมจำเป็นไหมจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการที่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะนั้นจะพิจารณาเป็นรายและที่สำคัญ
ที่ผมเรียนตอนต้นเฉพาะเขตที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมที่เศรษฐกิจพิเศษในกรณีนี้ก็คืออุตภเปา